ทำนี่คนไม่เคยรู้เลยเห็นตอนเสร็จแล้วเท่านั้นคนต้องการไม่ต้องการไม่รู้บางอย่างกลายเป็นอนุสาวรีย์ทิ้งร้างอยู่อะไรเงี้ยเป็นเงี้ยเอาละเอาแล้วได้เลยยังนะโอเคนะครับครับพี่ให้มองแบบนี้เดี๋ยวจำได้ชื่อเหมือนนิติอยู่ทำการเกี่ยวกับกฎหมายผมนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะครับก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่นะในเรื่องที่อาคารบอมเบย์เบอร์มาซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีเนี่ยถูกรื้อถอนทำลายลงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าพระราชบัญญัติโบราณสถานนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนจุดประสงค์ไม่ได้ต้องการในเรื่องของตัวบุคคลนะแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นความบกพร่องของระบบนะซึ่งตอนนี้เนี่ยการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยส่งข้าราชการมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดมาเป็นรองหรือว่ามาเป็นหัวหน้าส่วนราชการอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมักจะมาจากที่อื่นเขาเป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศซึ่งท่านอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจจิตวิญญาณของประชาชนในท้องถิ่นแล้วมาทำงานเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนไปรื้อบ้านโบราณหลังเนี่ยโครงการที่ทำโครงการขึ้นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้รับผิดชอบเนี่ยตอนที่เซ็นอนุมัติไปเนี่ยรู้จักบ้านนี้หรือเปล่าเคยเห็นหรือเปล่าด้วยซ้ำก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านเซ็นอนุมัติไปตามระบบของงานโดยที่ไม่ได้เห็นอันนี้ก็เป็นจุดบกพร่องนะเพราะฉะนั้นจริงๆผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยควรจะมาจากการเลือกตั้งได้นะควรจะมีการกระจายอำนาจให้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลบ้านเมืองของตัวเองนะเพื่อแก้ปัญหาที่อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของระบบงบประมาณทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยเรามีงบประมาณเยอะเลยนะครับแต่ว่าประชาชนไม่รู้เลยว่ารัฐบาลราชการทำงบประมาณไปทำอะไรบ้างจะรู้ก็ต่อเมื่อสร้างเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วแล้วว่ารื้อหรือว่ารื้อเสร็จแล้วอย่างอาคารหลังเนี้ยคนที่จะรู้นะราชการทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยบอกประชาชนไม่ค่อยถามประชาชนส่วนใหญ่คิดเอาเองนะหรือบางอย่างบางคนบางที่ก็อาจจะแอบแฝงด้วยการหาผลประโยชน์พยายามคิดโครงการนี้ขึ้นมาทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อมีประโยชน์ตอบแทนแม้อย่างตอนนี้มีส.ส.ท่านหนึ่งในสภาท่านก็ยังออกมาพูดถึงเรื่องงบเงินกู้หนึ่งล้านล้านที่ส่วนที่สี่แสนล้านที่จะทำโครงการต่างๆทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากปัญหาเรื่องโควิด2019เนี่ยท่านก็ออกมาพูดแล้วว่ามีนักการเมืองมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไปจับจองโครงการแล้วคนละ80ล้าน100ล้านอันนี้ผมขออนุญาตยกคำพูดของท่านสสท่านนั้นมานะฮะไม่ใช่ผมมาคิดพูดมาใส่ร้ายแต่ว่าคืออันนี้เนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็ต้องหาหลักฐานแต่ว่าก็ทำให้เราต้องระวังไว้ในเมื่อมีการเปลี่ยนอย่างนี้ประชาชนทุกคนต้องออกมาติดตามมามองดูอย่างใกล้ชิดมีโครงการอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดของท่านนะเป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือเปล่าการตั้งงบประมาณเนี่ยตั้งเกินความจริงหรือเปล่ามีการเรียกรับผลประโยชน์กันจริงหรือเปล่าประชาชนต้องช่วยกันจุดนี้แหละครับที่บอมเบย์เบอร์มาที่ก็เราต้องสูญเสียไปเนี่ยแต่จะต้องให้ได้อะไรกลับมาก็คือความตื่นตัวของประชาชนที่จะมาดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุของตัวเองแล้วก็มาดูแลงบประมาณของจังหวัดของประเทศให้มีการใช้อย่างถูกต้องครับมีคุณหมอเรียกร้องให้หาตัวผู้กระทำผิดไหมคะตัวผู้กระทำผิดก็ต้องหาถ้าหาตัวผู้กระทำผิดแล้วสมมติรู้ว่าเป็นฝ่ายข้าราชการกระทำผิดมันก็จะได้ข้อสรุปบทเรียนให้รู้ว่าการตั้งข้าราชการมาจากส่วนกลางโดยที่ไม่ได้รู้จักพื้นที่ไม่ได้รู้พื้นที่เนี่ยมันก็จะมีความผิดอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการต้องมีการปฏิรูประบบราชการต้องคิดถึงเรื่องที่เราสู้กันมาตลอดคืออยากให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นจุดนี้ผมเน้นในเรื่องของระบบเป็นหลักนะไม่ได้ประสงค์จะเล่นงานตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นหลักนะแต่ตัวบุคคลเนี่ยที่ท่านไปสู่หัวโขนเป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการอันนี้ก็ตามในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ต้องรับผิดชอบ